เป็นเหมือนกับไปถ่ายที่เซเว่นไหนอะคะตรง180ค่ะแต่แป๊บเดียวไม่นานคือตรงเซเว่นเนี่ยเราก็คือเหมือนจะมีซีนเดินค่าของจ่ายตังค์แค่นี้แค่นั้นเลยแต่อาจจะแบบเล่นครั้งละสองรอบเพราะว่ามันต้องมีภาพกว้างกับภาพแคบค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็กินเล่นคุยกันนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบเรื่องคุยก็เซฟเซฟเก็บไว้คุยกันตรงนี้นิดนึงจะได้มีเรื่องคุยแล้วจะได้แบบปล่อยกล้องให้กล้องจับไปคุยนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมีสัมภาษณ์แล้วก็จบอืมค่ะอันนี้จะง่าย